พี่เห็นทันเป็นไงลุงชายเสียดายไหมเสียดายเอาฟันยังฟันยังหมดยก5มุมมองของเราเราคิดว่าเราเป็นผู้ขวางชัยไหมครับครับโอ้โหยก5เตะกลางหลังเลยชัดเขาออกเยอะก็จริงแต่ผมชัดเจนกว่าตลอดอืมยกสุดท้ายยิ่งได้ชัดเจนเลยตลอด5ยกนี่เรามองว่ามียกไหนบ้างที่ทำให้รู้สึกกดดันกังวลอะไรเงี้ยมีไหมคืออ่านอะไรเงี้ยโอ้ยขยับเดินหรือเราก็ต่อยไปตามเกมเราก็ทำได้ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมต่อยไปตามเกมมีลูกไหนไหมที่ทำให้เรารู้สึกกังวลอะไรเงี้ยอึดอัดมันก็มีแค่ที่เขาเตะซ้ายเตะซ้ายมันก็ไม่เข้าครับ มันโดนแขนมั่งโดนนี่มันเข้าคือส่วนตัวเรามองว่าวันนี้เราน่าจะชนะเลยเนาะครับพอใจผลงานตัวเองไหมน้องว่าพอใจครับแต่ว่าพอใจผลงานแต่ไม่พอใจผลงานแข่งขันก็ยอมรับการตัดสินครับแต่ว่ามุมมองเราก็คิดว่าเราก็น่าจะชนะเลยครับว่าเราชัดเจนกว่าภาพแรกผ่านมดไปภาพสองโดนแบบนี้ภาพสามมีไหมน้องครับมีแน่นอนคิดว่าน่าจะมีเนาะครับมีอะไรจะพูดกับแฟนคลับเอฟซีหน่อยครับน้องขอโทษแฟนคลับทุกคนครับที่คอยเชียร์ครับวันนี้ผมทำเต็มที่นะสู้ต่อไปครับน้องครับวันนี้ต้องถามนี่สุดเท่าไหร่ทีละพักทีละพักใช่ต่อไปนี้น่าจะขยับใหญ่ขึ้นไป120ดูเหนื่อยนะครับ120เริ่มตึงแล้วเนาะครับผมกี่มีอาชีพแล้วร้อยสองวันนี้แน่นอนครับถ้าชนะเช้าลูกโอเคครับสุดได้ครับในระดับสูงไม่ยกขาเต็มกลางหลังเลยยกขาเต็มกลางหลังเลยครับดูสีครับผมฟันได้ไหมในมุมของเราไม่ผิดไม่ถูกก็อันนี้ได้เดินอันนั้นได้ลูกชัดเจนครับผมคนนั้นได้ลูกชัดเจนนี่ได้เดินครับก็สูสีครับนี่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการครับโอเคครับผมครับมุมมองของมวยดังเวของพี่ดีนี่ก็ยังเอาที่นั่นมองกันนะก็แล้วแต่ดุลพินิจของอาจารย์นะก็ดูตั้งถึงก็สี่ยกก็คือถือว่ายังคุกกี้นะครับแล้วก็มาจริงดำยก5ก็ถือว่ายก5นี่ถ้ามองตามสายตาก็ถือว่าเท่ากันเลยนะถ้าไม่ดู4ยกสมมุติว่าถ้าพี่เป็นกรรมการพี่จะตัดสินใครครับถ้าเป็นผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าเสมอด้วยอ้าวใช่เหรอใช่คิดว่าเสมอด้วยไม่รู้คะแนนเป็นไงไม่มีชนะเสียงมั้ยไม่แน่ใจพี่ยังไม่เห็นเพราะ1ยังไม่เห็นใช่มั้ยอย่างงี้ภาค3มีมั้ยพี่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ต้องมีอีกแน่นอนก็ต่อยกันสนุกแบบนี้นะอาจจะฉีกคู่ไปก่อนพี่ณภัทรอาจจะไปต่อยกับตัวอื่นก่อนแล้วก็เสาโทไปต่อยอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะโอเคครับพี่ณอยู่ที่เสียนาอยู่ที่เสียนาเสียโบแกจะจะเจอกันเลยไหมหรือว่าจะถีกคู่ก่อนไหมอยู่ที่เขาแหละนะโอเคแต่ให้กันอยู่ครับพี่นัทขอบคุณมากโอเคครับสวัสดีครับมุมมองของพี่นัทนะครับอาจารย์สุรัตน์มาแล้วครับผม